สวัสดีครับวันนี้นะครับมีความรู้มาฝากพวกเรากับเรื่องของเว็บหนึ่งครับที่ชื่อว่า Tiny Wow นะครับเว็บ Tiny Wow เนี่ยเป็นเว็บที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ที่เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพหรือเป็นไฟล์วิดีโอนะครับซึ่งถือว่าเว็บนี้ครับเป็นระบบที่ศูนย์รวมเลยนะครับศูนย์รวมการจัดการไฟล์ทุกอย่างที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับมันง่ายและสามารถใช้งานได้ฟรีอย่างไรเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับตอนนี้อาจารย์ใช้ตัว Google Chrome เว็บเบราว์เซอร์นะครับนะแล้วที่ตัว address bar ที่ด้านบนนะครับให้เราพิมพ์คำว่า tinywow.com นะครับแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์นี้ไว้ที่ด้านล่างนะครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์ Tiny Wow สิ่งที่เราเห็นก็คือหน้าตานี้ครับเป็นหน้าจอเว็บแรกเลยนะครับของการใช้งานแล้วก็ต้องบอกว่าการใช้เกี่ยวกับไฟล์ต่างๆนะครับการแปลงไฟล์ทุกอย่างตรงนี้เขาบอกชัดเจนนะครับว่าเราสามารถใช้งานได้ฟรี 100% นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องถึงความปลอดภัยนะครับอาจารย์เข้าไปอ่านในตัว read more ของเขานะครับเขาก็ยังบอกเรื่องของ policy ของเขาไว้ชัดเจนนะครับว่าพวกไฟล์ต่างๆเนี่ยที่เรานำมาประมวลผลบนเว็บของเขานะครับก็จะถูก delete ทิ้งไปหลังจาก1ชั่วโมงนะครับที่เราทำการประมวลผลไฟล์นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีการแอบเอาไฟล์ของเราไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนะครับอันนี้คือ policy ของตัวเว็บ Tiny Wow นะครับโอเคครับเมื่อเราอ่าน policy อ่านข้อกำหนดในการใช้งานแล้วเรามาดูนะครับว่าตัว Tiny Wow เนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาจะมีการแบ่งการทำงานจัดการไฟล์ออกเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟล์ PDF นะครับอันแรกเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าใครที่ชื่นชอบนะครับการจัดการไฟล์ประเภทต่างๆให้แปลงมาเป็น PDF เนี่ยเราก็สามารถใช้เมนู Tool PDF ได้เลยนะครับเห็นแล้วต้องบอกร้องว้าวเลยนะครับมันเยอะมากนะครับหรือเอาจาก PDF ไปเป็นฟอร์แมตอื่นนะครับเช่น PDF to Excel PDF to CSV หรือ Type อื่นๆนะครับเยอะสุดๆไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นการจัดการไฟล์ PDF ครับจะสร้างไฟล์ใหม่จะ Split ไฟล์จะแยกไฟล์ PDF นะครับจะเซ็นdigital signature ลงไปในตัว PDF ก็สามารถทำได้จะย่อนะครับมันเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วจากการใช้งานของเรานะครับว่าเราจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ใดนะครับมาดูในหมวดอื่นบ้างครับหมวดต่อมาครับเป็นการจัดการกับรูปภาพนะครับอย่างหมวดนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการใช้งานหลากหลายมากครับเราจะเบลอ backgroundนะครับให้มันเป็นภาพเบลอๆก็สามารถทำได้จะครอปอิมเมจนะครับจะคอมเพรสย่อต่างๆทำได้หมดเลยครับนะครับน่าสนใจมากเลยหรือไม่ทั้งจะแปลงไฟล์นะครับไปเป็นมาตรฐานอื่นๆนะครับหรือจากมาตรฐานหนึ่งไปเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งก็สามารถทำได้นะครับเยอะไปหมดเลยครับเห็นไหมครับหรือจะมีเครื่องมืออื่นครับเช่นแปลง ไฟล์นามสกุลที่เป็น .psdซึ่งมาจากตัวซอฟต์แวร์ตัว Adobe นะครับแปลงเป็น .illustrator ก็สามารถทำได้นะครับเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ฟรีด้วยนะครับส่วนวิดีโอนั้นหมวดต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็สามารถที่ทำการแปลงวิดีโอเป็นในฟอร์แมตต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ามันเยอะจริงๆนะครับเราต้องลองใช้นะจะลองใช้มาระดับหนึ่งแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะครับยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับเจ๋งมากเลยหมวดต่อไปครับเป็นหมวดไฟล์นะครับเราต้องการแปลงไฟล์จากไฟล์มาตรฐานอะไรไปเป็นมาตรฐานอะไรครับลองดูสิครับว่ามีตัวไหนที่ตรงใจเราบ้างไหมนะครับมาดูหมวดออเทอร์บ้างนะครับตรงนี้มีการสร้างมีมเมกเกอร์นะครับการแปลง URL แปลงเว็บครับให้กลายเป็น PDF นะครับก็น่าสนใจทีเดียวการเจเนเรตพวก QR โค้ดต่างๆนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูนะว่าเราอยากทำอะไรได้บ้างนะครับสมมุตินะครับถ้าเกิดว่ารูปแบบของการใช้งานตรงนี้มันเยอะเกินไปนะเขายังมีปุ่มช่วยเราอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับสมมุติว่า
อาจารย์อยากเอาพื้นหลังออกแล้วกันนะครับremove ก็จะมีคำว่า remove background นะครับนะลองคลิกเข้าไปดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยได้ดีนะครับขั้นตอนง่ายๆของตัว Tiny Wow นะครับเราก็คือเขาจะบอกเราเป็นสเต็ปแบบนี้ครับอัปโหลดฟอร์ม PC or Mobile นะครับแสดงว่าทำงานได้บนโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับใครแบบเร่งด่วนก็นึกถึง Tiny Wow ได้เลยนะเราลองคลิกครับเราจะลองเอารูปลูกชายดูนะครับนะเราจะลองเอา background ไปนะครับลองดูครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนนะครับเมื่อเราอัปโหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปลูกชายของอาจารย์นะครับนะเราก็สามารถที่จะง่ายๆเลยนะครับกดปุ่ม remove ตรงนี้นะครับนะคลิกเลยตรงนี้เขาก็จะถามเราอีกทีนะครับว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติหรือว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับนะเราก็สามารถที่จะคลิกตอบสนองแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะทำการremove background ให้เราตอนนี้อยู่ในขั้นตัว processing เรียบร้อยครับเราจะได้ภาพ background ที่เหลือเฉพาะตัวบุคคลรูปบุคคลนะครับ background หายไปหมดเลยนะครับถือว่าทำได้สะดวกและง่ายและคุณภาพเจ๋งเลยนะครับนะเมื่อเราทำการเอา background ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เพียงแค่กดปุ่ม download นะครับแล้วก็เลือกว่าทำการ save to device นะครับนะเซฟได้เลยเขาก็จะเซฟไฟล์นี้ลงสู่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับมาแล้วครับไฟล์อยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับลองคลิกเข้าไปดูซิเรียบร้อยครับเนียนนะครับถือว่าเป็นการรีมูฟแบ็กกราวด์ที่ง่ายและสะดวกมากเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเครื่องมือนะครับเป็นการจัดการกับรูปภาพนะครับคราวนี้เรามาลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ PDF เยอะมากเลยนะครับสมมุติว่าอาจารย์อาจจะลองขอเป็นเพิ่ม watermark นะครับเพิ่มลายน้ำเข้าไปในไฟล์ PDF ของเราทุกๆหน้าเลยเราจะทำได้ยังไงกด add watermark ครับลองดูนะครับเขาก็จะมีสเต็ปถามเราแบบนี้ครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอัปโหลดครับผมเดี๋ยวลองดูนะเรามีไฟล์ตัวอย่างบ้างไหมขอหยิบสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นไฟล์ sample ที่จะเตรียมไว้นะครับ open ครับไฟล์นี้จะมีอยู่สามหน้าครับจะมีการพิมพ์ว่าเป็นเพจ1เพจ2และเพจ3นะครับคราวนี้เราต้องการที่จะเพิ่มรายนามเข้าไปนะครับเขาก็บอกเพียงเราแค่ว่าคลิกตรงไหนก็ได้เพื่อทำการเพิ่มรูปเป็นรายนามเข้าไปนะครับจากสมมติว่าอยากเพิ่มด้วยแถวนี้แล้วกันนะลองคลิกเพิ่มเข้าไปเขาจะให้เราอัปโหลดรูปเข้าไปนะครับนะรูปที่เราจะเป็นโลโก้ก็ได้เป็นรูปอะไรก็ได้ที่เราต้องการทำเป็นลายน้ำนะครับนะอัปโหลดครับเดี๋ยวหาสักรูปหนึ่งนะครับเอารูปนี้แล้วกันนะครับ IT around you open ครับสเต็ปง่ายมากเลยนะครับเมื่อรูปนั้นถูกโหลดขึ้นมาอย่างตัวระบบของตัว Tiny Wow นะครับรูปอาจจะใหญ่เกินไปนะเราคลิกที่รูปหนึ่งทีนะครับสังเกตว่าที่มุมทั้ง6ด้าน8ด้านสิครับนะ8ด้านจะมีจุดแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะมายังจุดมุมต่างๆแล้วก็คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็หดรูปภาพย่อขยายได้ตามสัดส่วนที่เราต้องการนะครับแล้วก็นำไปวางไว้ในตำแหน่งที่เราอยากจะแปะลายน้ำในทุกๆหน้านะครับตรงนี้มีปุ่มอะไรครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเรื่องของว่ารูปภาพลายน้ำที่เรานำมาวางเนี้ยเราต้องการให้มันมีความเข้มหรือว่าจางขนาดไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองดึงขึ้นมานะครับจนถึงเกือบหนึ่งอันหนึ่งเลยถ้าหนึ่งเลยก็คือชัดเจนนะครับถ้าท่านบอกว่าอยากได้แบบจางๆนะเราก็ลดลง50%พอไหมหรือน้อยกว่านั้นก็เลือกได้นะครับแบบนี้นะแล้วแต่ความชอบอีกเช่นกันนะครับสมมติว่าจันดันให้ถึง1%เลยจันชอบเข้มๆนะครับนะแบบนี้เลยนะครับก็จะมีลายน้ำแบบนี้ติดอยู่ที่มุมขวาล่างของทุกๆหน้าของเอกสาร PDF ของเรานะครับ
เมื่อเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เพียงแค่กดปุ่มดาวน์โหลดครับผมคลิกปุ๊บตอบอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับรอสักครู่นะครับให้โปรแกรมตัว TinyWow เนี่ยประมวลผลไฟล์ให้กับเรารอสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเมื่อเขาประมวลผลไฟล์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดาวน์โหลดลงมาที่เครื่อง PC ของเราทันทีเลยนะครับให้เราคลิกครับเพื่อเปิดดูนะดูผลงานว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับสวยงามนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการทุกหน้าเลยนะครับสะดวกดีครับเกิดเรามีเอกสาร40-50หน้าก็จะมีโลโก้หรือว่าลายน้ำนี้ติดไปทุกๆหน้าเลยนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับซอฟต์แวร์ดีๆตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TinyWow นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่เราสามารถใช้งานได้เลยโดยที่อาจจะยังไม่ต้อง sign in หรือว่า sign up เข้าไปนะเราสามารถใช้งานได้ถ้าเร่งด่วนก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ทันทีเลยนะครับเครื่องมือต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายแล้วก็อลังการมากนะครับลองใช้ดูนะเจอข้อดีอะไรต่างๆหรือว่าเจอปัญหาอะไรต่างๆมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แนะนำให้จารย์ทราบด้วยนะครับเพื่อนๆให้ได้ทราบด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับได้หลายท่านนะครับขอให้สนุกกับการใช้งานโปรแกรม TinyWow นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ